รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับสบายดีคลับสตูดิโอนิสสันฟอนเทียนาวาร่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าแอร์เบรดโรงพยาบาลเจ้าพระยาเสนอรายการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีเนื้อที่ครอบคลุมถึง2จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดกำแพงเพชรและตากบรรยากาศภายในอุทยานเงียบสงบและลมลื่นมากมีบ้านพักและลานกลางเต็นท์ที่สะดวกสบายแถมบ้านพักยังมีให้เลือกทั้ง2ฝั่งจังหวัดเพียงแต่ถูกแบ่งไว้ด้วยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าเท่านั้นเองครับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าถือว่าเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิงมีสัตว์ป่านานาชนิดตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่ก็คือน้ำตกไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองวังเจ้าน้ำตกคลองสมอกล้วยและน้ำตกเต่าดำน้ำตกขนาดใหญ่ที่ผมได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองมาแล้วแต่ว่ามีน้ำตกหนึ่งที่ค่อนข้างจะลึกลับแถมยังซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกก็คือน้ำตกคลองโป่งหรือน้ำตกคลองน้ำแดงซึ่งเป็นน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ถูกค้นพบแต่ก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะครับไปพบกับกิจกรรมที่ทางทท.และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามร่วมใจการปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยกันครับไปกันเลยสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกิจกรรมเจ้าบ้านเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมดีๆและถ้าอยากทราบว่าเรามาทำกิจกรรมอะไรกันก็ตามพวกเรามาได้เลยครับI'm a student joining in the activity of tourism authority of Thailand. How long are you staying in Thailand? 1 year. Yes, 1 year. Where are you from? From Russia. Are you enjoy your trip? Oh yes. Okay. But little big flight. It's and then it's a million for you. It will be very lucky. Yes, it's sir. Lucky. What's the first? Yes, sir. Yeah.และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกิจกรรมเจ้าบ้านนอยิ้มรับนักท่องเที่ยวค่ะภายใต้โครงการ80วันทำความดีเพื่อพ่อหลวงค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมที่ถนนข้าวสารได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนธรรมดาเราจะเป็นดังอยู่กันในเมืองไปที่สุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับNavigator และตอนนี้ Navigator ยังคงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับผมจากเมื่อวานของเรานะครับเราออกจากที่น้ำตกเต่าดำตรงบ้านป่าคาครับเรากลับมาตั้งหลักพักกันที่บ้านพักอุทยานตรงจุดที่เราพักนะครับจะอยู่ฝั่งจังหวัดตากส่วนจุดจอดรถจะอยู่ฝั่งจังหวัดกำแพงเพชรขั้นกันเพียงแค่คลองวังเจ้าแค่นั้นครับ
ก็เป็นคนละจังหวัดกันแล้วจากตรงนี้นะครับเราจะออกเดินทางกันต่อเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์ก็คือที่น้ำตกคลองโป่งน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยครับเราต้องเดินทางนะครับไปทางบ้านโลโคช่วงระหว่างทางจะมีทางขึ้นครับพร้อมออกเดินทางหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์ไปกันเลยครับทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่รอให้เราได้เรียนรู้ไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามผู้พาจะสูงสักเท่าไหร่จอดรถตรงนี้ครับแล้วก็เริ่มเดินเท้ากันต่อนะครับไปที่น้ำตกคลองโป่งคือจุดมุ่งหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์ไปกันเลยครับเราจะตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเริ่มเดินเท้ากันแล้วนี่ครับช่วงแรกก็จะเป็นทางรับลาบนะครับเป็นทุ่งข้าวโพดไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นดวงดาวอันกลางคราวทุกปลายฟ้าที่เธอไม่เคยเห็นส่วนเมื่อกี้นะครับเดินผ่านทุ่งข้าวโพดมาแล้วก็เดินเริ่มเข้าป่ามาแล้วเส้นทางพื้นก็เป็นดินดินเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงลงเขาไปนิดนึงครับครับเริ่มเดินข้ามคลองแต่ตรงนี้เป็นตื้นๆครับอันแรกครับที่แรกที่เดินข้ามคลองข้ามอีกคลองแล้วครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองน้ำแดง
ู่ช่วงระหว่างทางครับพักกันสักแป๊บนึงก่อนถ้าเราเดินทางกันต่อตอนนี้ผมก็อยู่ช่วงระหว่างทางเรายังเดินทางไม่ถึงครึ่งทางเลยครับบ่ายโมงครึ่งแล้วช่วงระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จะเดินข้ามคลองเนี่ยข้ามไปข้ามมาเดินป่าบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองเส้นนี้ไปครับเดี๋ยวก็ออกเดินทางกันต่อครับเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของเพนเกเตอร์คือที่น้ำตกคลองโป่งน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรหายเหนื่อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับป่ามาเล่นน้ำเดินข้ามน้ำมาประมาณ5คลองครับแล้วก็เข้าสู่ป่าไผ่ไปทางน้ำตกคลองโป่งที่เรากำลังจะไปถึงนั้นเป็นน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ถูกค้นพบหินชนวนก็คือหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานและหินอัคนีที่ถูกความกดดันและความร้อนลักษณะเป็นเนื้อละเอียดมีแร่ดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ประโยชน์ก็คือนำมาใช้เป็นกระดานชนวนสำหรับเขียนหนังสือในสมัยก่อนหรือนำมาเป็นพื้นของโต๊ะสนุกนั่นเองครับไปที่สุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้รื่นรมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามภูผาจะสูงสักเท่าไหร่แผ่นดินที่ไหนงดงามจะขอทางไปตรงนี้ฟ้าที่ฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลทะเลผู้พานับพันหมื่นเราจะตามหาไปจนสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเลที่สวยงามเธออาจได้เห็นเขาเรื่องราวที่พลางเปล่าที่ปลายฟ้าไปสุดฟ้าเริ่มเข้าสู่ป่าตาวแล้วครับก็คือจะมีต้นตาวเนี่ยครับเยอะเลยครับขึ้นเป็นป่าเลยนะฮะใบของต้นตาวเนี่ยจะเป็นแบบใบยาวมากแล้วก็กว้างมากด้วยทางเดินสุดไกลแค่ไหนก็ไปยังมีอีกไกลให้เราชื่นชมแดนสวรรค์ชั้นกว้างใหญ่ยังรอให้เราได้ริ่มรมไม่ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนจะไปให้สุดฟ้าแค่ไหนก็ไปแม้จะห่างไกลตอนนี้เราเดินอยู่ในป่าตาวนะครับต้นตาวนะครับที่เขาจะมีลูกตาวลูกตาวก็คือลูกชิดนะฮะที่เขาเอาไปทำเป็นขนมหรือว่าที่ใส่ในไอศกรีมนะครับฝันนั้นรออยู่คงไม่ไกลทะเลผู้พานับพันหมื่นเราจะตามหาไปถึงสุดฟ้าไกลใจไม่เคยหวั่นเราอาจจะพบเจอทะเล
อยู่ในช่วงระหว่างที่เดินอยู่ในป่าตาวเนี่ยระหว่างทางนะครับข้างหน้านี้ถ้าข้ามน้ำที่ไปข้างหน้านี่จะเป็นโป่งแก๊สนะครับตรงนี้ครับโป่งแก๊สครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าจะมีควันๆเนี่ยกลุ่นๆเลยแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำร้อนนะครับมาจากชั้นหินชั้นดินนะครับแล้วก็ออกมาเหมือนลักษณะของที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนหรือว่าน้ำพุร้อนสันกำแพงอะไรเงี้ยที่เขานิยมนำไข่ไปต้มกันนะครับเนี่ยครับที่ผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นกรรมฐานนะอุ้ยร้อน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 ก็เนี่ยอยู่ในช่วงระหว่างทางนะครับมีแหล่งน้ำร้อนเฉยเลยออกจากป่าตาวนะครับออกจากโป่งแก๊สต่อจากนี้ไปเดินขึ้นเขาครับผมนี่ครับนี่ครับช่วงระหว่างทางเนี่ยครับเรากำลังเดินเข้าสู่น้ำตกคลองโป่งเนี่ยครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นหินสีดำๆนะฮะแล้วลักษณะเป็นชั้นๆๆๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือลักษณะของหินชนวนซึ่งที่น้ำตกคลองโป่งเนี่ยครับคือน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับน่าจะเลยครึ่งทางแล้วครับก็อีกพอสมควรเหมือนกันตอนนี้5โมงเย็น10นาทีครับผมเราเดินขึ้นเขามาแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าช่องเขาฮะเดินตรงไปสักหน่อยข้ามเนินๆไปแล้วก็คราวนี้ลงดิ่งเลยก็จะถึงนี่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันครับใกล้จะมืดแล้วถ้าเกิดว่ามืดแล้วเดินป่านะครับจะลำบากมากเลยต้องไปให้ถึงก่อนที่จะมืดมาก
างด้านหน้านู้นนะครับคือน้ำตกห้วยหากลางครับอยู่ไกลนู้นเลยเป็นน้ำตกที่สูงเหมือนกันแต่ว่าเราจะไปที่น้ำตกคลองโป่งครับซึ่งขึ้นเขาไปอีกแล้วก็เดี๋ยวก็ลงอีกนะครับน้ำตกคลองโป่งคือน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยไปกันต่อเดินทางด้วยความเหนื่อยล้าอุปสรรคมากมายอาจทำให้ใครบางคนอ่อนแรงวันขึ้นที่ฉันเดินทางวันขึ้นที่ฉันอ้างว่าฉันเหงาและเหนื่อยไหวจะ6โมงแล้วครับจะมืดแล้วต้องรีบไปที่ฉันรู้สึกอยู่เคียงข้างกายใครคนนั้นแม้ไม่อาจจะเห็นแต่ฉันรับรู้ถึงเธอได้สัมผัสที่อ่อนไหวระยะทางหลายกิโลทีเดียวครับจะถึงที่นี่เราใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับก่อนที่จะมาถึงหน้าน้ำตกคลองโป่งอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ครับพูดระหว่างทางก็จะมีสไตล์ข้ามน้ำข้ามคลองหลายทีแล้วข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาพื้นป่าทั้งบริเวณนี้นะครับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเป็นป่าทึบๆแน่นๆเลยตรงนี้นะครับสำหรับคืนนี้เราก็จะตั้งแคมป์กันที่นี่1คืนเราก็ถือว่าอีกนิดนึงจะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของเนวิเกเตอร์แล้วครับวันนี้เช้าเราก็จะพาทุกๆคนแวะเยี่ยมชมน้ำตกคลองโป่งนะครับซึ่งเป็นน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยอันนี้ก็พวกเราทีมเนวิเกเตอร์แล้วก็เพื่อนๆร่วมเดินทางนะครับก็กำลังที่จะหากับข้าวทำอาหารกันอยู่อากาศก็ค่อนข้างจะชื้นๆนะครับผมว่าดึกๆเนี่ยต้องหนาวแน่ๆเลยเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ไปพร้อมกับเนวิเกเตอร์แน่นอนครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับน้ำตกคลองโป่งสวยมากจริงๆเราต้องช่วยกันรักษาไว้นะครับเก็บไว้แต่ความทรงจำดีๆนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งถ่ายรูปสวยๆชัดๆเก็บไว้แบบนี้เลยครับการเดินทางของเดลิเกเตอร์ในครั้งนี้นะครับเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อมากในหมู่นักผจญภัยว่ามีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆและมีน้ำตกที่สวยๆหลายแห่งจากที่ทำการอุทยานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านป่าคาหมู่บ้านสุดท้ายในเขตนี้ซึ่งระหว่างทางเนี่ยครับเส้นทางจะค่อนข้างออฟโรดทางแคบๆเวลารถสวนกันค่อนข้างลำบากเหมือนกันครับมีสะพานเล็กๆที่ข้ามคลองเราต้องลุ้นทุกทีเวลาข้ามนะครับและเราก็มาแวะพักกันที่บ้านโลโคซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีทั้งชาวม้งและชาวกะเหรี่ยงผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่มีอาชีพเกษตรกรรมทุกคนใจดีมากครับเช้าวันต่อมาเราออกเดินทางต่อเพื่อไปยังหมู่บ้านป่าคาหมู่บ้านสุดท้ายของเขตนี้เราเข้าไปยังหมู่บ้านป่าคา
ก็ช่วงเย็นครับเราก็เดินทางต่อเพื่อไปยังน้ำตกเต่าดำแต่ว่าเราเห็นว่าเย็นมากแล้วเดี๋ยวจะมืดซะก่อนเราก็เลยย้อนกลับมาพักกันที่บ้านพักโฮมสเตย์ป่าคา1คืนครับในรุ่งเช้าเราถึงขับรถเข้าไปยังตัวน้ำตกเต่าดำตามประวัติของน้ำตกเต่าดำเนี่ยครับบ้านก็บอกว่าแถวบริเวณนั้นมีเต่าดำอยู่จำนวนมากบ้านก็บอกว่าถ้ามองจากภาพถ่ายทางอากาศเวลาสำรวจนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเต่าดำที่น้ำตกเต่าดำแห่งนี้มีความสูงประมาณ200กว่าเมตรเวลาลมที่พัดบวกกับละอองน้ำเมื่อเวลาอยู่ใกล้น้ำตกรู้สึกหนาวมากเลยครับที่น้ำตกเต่าดำแห่งนี้ถือว่าเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความสวยงามหลังจากนั้นนะครับเราออกเดินทางกันต่อช่วงระหว่างทางของหมู่บ้านโลโคกับที่ทำการอุทยานจะมีทางเข้าของน้ำตกคลองโป่งครับเราจอดรถกันแถวบริเวณทุ่งข้าวโพดครับเราก็ออกเดินเท้ากันต่อช่วงระหว่างทางเริ่มแรกๆนะครับทางค่อนข้างที่จะเดินสบายแต่ว่าต้องเดินข้ามคลองไปมาอยู่หลายทีเหมือนกันเราได้พบกับโป่งแก๊สซึ่งเป็นแหล่งน้ำร้อนจากธรรมชาติครับก็แปลกมากที่น้ำเนี่ยไหลออกมาจากซอกหินแล้วน้ำก็ร้อนและมีกลิ่นของกรรมฐานด้วยหลังจากนั้นเราต้องเดินไต่เขาชันเลาะเลียบหน้าผาก่อนจะเข้าสู่ตัวน้ำตกคลองโป่งและในที่สุดนะครับเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของนีวิเกเตอร์กันแล้วนะครับน้ำตกคลองโป่งอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสำหรับตัวน้ำตกนะครับทางด้านหลังของผมมีความสูงประมาณ150เมตรซึ่งก็สูงมากเหมือนกันครับเราจะเห็นนะครับสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลหินสีดำเลื่อมของหินชนวนบวกกับลวดลายที่เป็นริ้วรอยนะครับต่างๆของหินชนวนเนี่ยครับสวยงามมากเลยนี่แหละครับคือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาอย่างลงตัวนี่แหละครับน้ำตกหินชนวนแห่งเดียวในประเทศไทยครับผมแน่นอนครับว่าธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้เราเสมอและยังมีสิ่งที่สวยงามในธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่การเดินทางเท่านั้นครับที่จะได้เห็นได้เรียนรู้ได้เข้าใจช่วงเวลาที่งดงามของธรรมชาตินั้นๆและการผจญภัยของเนวิเกเตอร์ก็คงจะสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันใหม่กับการผจญภัยในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับทั้งชาวม้งและชาวกะเหรี่ยงเดินตามรอยทางของเราเดินตามรอยทางของนาวิเกเตอร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเธอ
ในการเดินทางคราวนี้เราต้องฝ่าฟันกระแสน้ำเชี่ยวอยู่หลายสายกว่าจะถึงน้ำตกอันยิ่งใหญ่ถึงแม้น้ำจะเป็นอุปสรรคแต่เรากลับเตรียมใจที่ได้เจอน้ำเพราะน้ำนั้นทำให้หายเหนื่อยและสดชื่นอยู่เสมอและน้ำจะคอยหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งอย่างแท้จริงเสมอไปแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการประชนภัยในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ร่วมนำทางนิสสันฟอนเทียร์นาวาร่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาเฮ้ยมันลื่นมันลื่นจะรับจะไปคืนแล้วไม่หลับเลยเฮ้ยแต่เป็นลมแล้วพี่ทีมงานพี่เป็นลมหมดแล้วฮะข้ามคลองประมาณ11คลองดีไม่ดี